أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ท่านประธานในพิธีประธานจัดงานอิหม่ามสบรุษนะครับกรรมการมัสยิดดารุลคอยรอตทุกท่านตลอดจนบรรดาพี่น้องแขกผู้มีเกียรตินะครับที่อยู่ในบริเวณงานแห่งนี้และรับชมทางไลฟ์สดอยู่นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เนื้อสิ่งอื่นใดขอชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นคนที่เชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺเชื่อมั่นต่อแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราทุกคนต่างแสวงหาแนวทางที่ถูกต้องที่จะไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์และพวกเราก็หวังในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมชีวิตของคนที่เป็นมุมินเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่เชื่อมั่นต่อแนวทางที่ดีที่สุดโดยที่ไม่มีแนวทางไหนแล้วจะดีไปกว่าแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่ามุสลิมเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนั่นคือคนที่เขายอมจำนนพี่นอกพี่เทาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมจำนนในฮุกมต่างๆข้อชี้ขาดในทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นกลางคืนฮุกมเฉพาะเวลาฮุกมไม่ได้เฉพาะเวลาสุนนะเฉพาะเวลาเฉพาะที่หรือว่าสุนนะที่ไม่จำกัดเวลาไม่ได้จำกัดสถานที่เขายอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดให้กับเขาได้ยึดถือและนำสู่การปฏิบัตินี่คือคนที่เป็นมุสลิมแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมนั่นคือคนที่ปฏิเสธในทุกเรื่องราวที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกเรื่องราวที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฮุกมเป็นศาสนบัญญัติที่อัลลอฮ์สั่งใช้เอาไว้แต่เขาไม่เคยคิดที่จะเข้าใกล้ในฮุกมต่างๆเหล่านั้นเลยในสิ่งที่เป็นแนวทางเป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาไม่เคยคิดที่จะอยู่ในแนวทางนั้นเลยนี่คือคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่อแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธต่อแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเบื้องต้นเนี่ยเรามั่นใจได้พี่น้องว่าเรานั้นเชื่อเรานั้นมอบหมายเรานั้นปฏิบัติตามต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อต่อแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเบื้องต้นคือแบบนี้เรายอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์เรายอมรับในการเป็นรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาเกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้ฮุกมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้อย่างชัดเจนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในหะดีษกุดดะซีพี่น้องหะดีษกุดดะซีคือหะดีษที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าอินนีคอลักตุอิบาดี
แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสรรสร้างไอบ้าดีบ่าวของข้าบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮูนาฟะมาในสภาพที่บริสุทธิ์มาในสภาพที่ฟิตรอสดใสและเบื้องต้นตอนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์มานั้นมนุษย์ได้เชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นพระเจ้าทรงเชื่อมั่นต่อพระองค์เกิดมาในสภาพที่มีอิสลามเป็นอิสลามนั่นคือการเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคเช่นที่ฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้กุลลูมาลูดินยูละดูอัลฟิตรอห์เด็กทุกคนที่เกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้นั้นเสมือนกับผ้าขาวๆใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความผิดใดๆเลยนั่นแหละคือความเป็นอิสลามแต่เบื้องต้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับพอเกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้อยู่ได้สักระยะหนึ่งฟัชตาลัตฮุมอันดีนีฮิมชัยฏอนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าให้ฟังชัยฏอนมันจะมาหลอกลวงลูกหลานของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอันดีนี่หิมออกจากฟิตรอห์ของพวกเขาออกจากศาสนาของพวกเขาออกจากความเป็นอิสลามเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เรารู้ว่าในการหลงทางในการที่เราฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นผลพวงอย่างหนึ่งมันมาจากชัยฏอนมันมาจากศัตรูของพวกเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ทรงบอกเอาไว้ว่าเวลาที่จะอ่านอัลกุรอานเวลาที่จะกระทําความดีเวลาที่เรานั้นจะไขว่คว้าผลบุญณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนเราต้องขอความคุ้มครองจากพระองค์และแน่นอนที่สุดพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายชัยฏอนมารร้ายมันจะหลอกลวงพวกเราให้ออกจากศาสนาของพระองค์นี่คือการการันตีที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากพระเจ้าของพวกเราที่พวกเรานั้นได้เชื่อมั่นว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าของพวกเราและเราจะทำยังไงเมื่อเรารู้แบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อไปว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนฮุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเดิมๆแล้วนั้นฮุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อ 1,400 กว่าปีเป็นแบบไหนอย่างไรปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นซีนาเมื่อก่อนฮารามแบบไหนปัจจุบันก็ฮารามแบบนั้นเหล้าเบียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อก่อนนั้นฮารามแบบไหนปัจจุบันก็ฮารามแบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมตลอดไม่มีสิ่งใดที่จะมาเปลี่ยนแปลงฮุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้มนุษย์ได้ออกห่างหรือหันเหออกจากความเป็นอิสลามนั่นก็คือชัยฏอนนั่นเองมันจะเปลี่ยนจากสิ่งที่ฮาลาลกลายเป็นฮารอมสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอนุมัติกลับกลายไปยุยงส่งเสริมบอกมนุษย์ว่าเฮ้ยอย่าไปทําเลยนี่มันเป็นของฮารามนี่มันฮารอมนะจงออกห่างมาและสิ่งใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮาลาลมันจะบอกว่าฮารอมนี่คือนิสัยของชัยฏอนเพราะไอตอนที่มันจะถูกไล่ลงมาจากสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวพี่น้องอาจจะงงคือเบื้องต้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่บนสวรรค์ทั้งหมดเลยนบีอาดัมพนังฮาวะบรรดามาลีกะอิบลิสอยู่บนสวรรค์ทั้งหมดเลยแต่เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องมาลีกะเอ่ยอิบลิสเอ่ยให้สุญูดต่อนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอันเนื่องมาจากการสรรสร้างของพระองค์แต่อิบลิสขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาปแช่งมันไม่ยอมที่จะเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยอมก้มกราบต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอลักตานีมินนาร์วะขอลักตาหูมินตินและมันบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างฉันนั้นมาจากไฟและพระองค์ทรงสร้างอาดัมมาจากตีนมาจากดินและเหตุไฉนอันใดเล่าจะให้ข้าพระองค์นั้นไปสุญูดต่อดินตมไม่มีทางและด้วยกับเหตุแบบนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไ
ไล่อิบลีสให้ออกไปจากสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพอเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างนบีอาดัมมาแล้วสร้างพระนางฮาวะตามมาทีหลังอิบลีสแน่นอนที่สุดครับมันจะไปหลอกลวงนบีอาดัมพอถึงคราที่อิบลีสลานะตุลลอฮุอะลัยเจอพบนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมันก็บอกนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามในสวรรค์นั้นมีต้นไม้เข้าไปซิเข้าไปทำไมล่ะเข้าไปกินแต่ก่อนหน้านี้แน่นอนที่สุดครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามใครห้ามนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบอกว่าอย่านะอย่าเข้าใกล้กับต้นไม้ต้นนี้อย่านะครับอย่าเข้าใกล้และอย่าไปยุ่งกับต้นไม้ต้นนี้แต่ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงห้ามแน่นอนที่สุดครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ว่าความเป็นมนุษย์ของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรอิบลีสมันไปกระซิบกระซาบนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเข้าไปซิกินสิและผลสุดท้ายอิบลีสโทษทีนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็ยอมต่อสิ่งที่อิบลีสนั้นได้ยั่วยุนบีอาดัมจึงฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นเหตุผลเพราะหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไล่ฟะบิตูมินฮาจามีอาพวกท่านทั้งหลายจงลงไปจากสวนสวรรค์ของข้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่จึงเป็นเหตุและในอดีตการนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นแต่ด้วยกับความเป็นมนุษย์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมเล่าให้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่บนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเน้นย้ำสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกล่าวมันเป็นความต้องการที่จะให้บ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ในสิ่งที่ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกในทุกสิ่งทุกอย่างเฉลยทั้งหมดเลยว่าบนโลกดุนยาแห่งนี้อิบลีสมันจะเป็นผู้ที่หลอกลวงพวกเจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายและมันได้ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาอัลลอฮ์ยารับบีขอให้ฉันได้หลอกลวงลูกหลานนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอิลาเยามียูบาซูนไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้มันไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มันพี่น้องและมันได้บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันจะขวางข้างหน้าขวางข้างหลังขวางทางซ้ายขวางทุกทางที่จะเป็นการทำความดีณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขวางใครล่ะขวางบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่บรรดามนุษย์จะได้ไปอยู่ในนรกกับอิบลีสนั่นเองนี่คือมูลเหตุเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ฮิดายะห์ให้ทางนำกับพวกเราและฮิดายะห์ตรงนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไม่มีใครที่จะให้ใครได้นอกจากการให้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดฮูดามาเพื่อที่จะให้บ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อยู่ในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดดอลาละมาเพื่อที่จะบอกกล่าวกับมวลบรรดามนุษยชาติทั้งหลายว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายอย่าเข้าไปอยู่ในหนทางของพวกเขานะของบรรดาชัยฏอนทำไมอ่ะพี่น้องเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะนำพาผู้คนทั้งหลายไปสู่ขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อิบรอฮีมพูดถึงฮิดายะห์พูดถึงอัลฟุรกอนพูดถึงสิ่งที่จะมาแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นคืออัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกว่ากีตาบุนคัมภีร์ซึ่งเป็นคัมภีร์อัลกุรอานอันซัลนาฮูอิไลกาที่เรานั้นหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับเจ้าให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ลิตุคริจันนัสลิตุคริจันนัสเพื่อที่จะให้บรรดามนุษย์นั้นได้ออกมาออกมาจากอะไรครับพี่น้องให้ออกมานะแสดงว่าก่อนหน้านี้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายนั้นอยู่ในหนทางที่หลงผิดมันจะไม่ผิดได้ยังไงอะพี่น้องก็ยุคญะฮิลิยะห์นะพี่น้องครับจะเวทเต็มไปหมดรูปปั้นเต็มไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการฝ่าฝืนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่าฝืนต่อพระผู้เป็นเจ้าฝ่าฝืนต่อแนวทางของอันอิสลามลายล้อมรอบกะบะรอบมักกะอัลลอฮ์จึงประทานอัลกุรอานลงมากิตาบุนอันซันนาฮูอีไลกาคัมภีร์นี้คือคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้ยังเจ้าเพื่อที่เจ้านั้นได้จะเพื่อที่คัมภีร์นี้จะได้นำพามนุษยชาติทั้งหลายออกมาจากมีนัซซุลูมาตความมืดมนความหลงผิดทั้งหลายอีลันนูรไปยังแสงสว่างพี่น้องครับซุลูมาตมันคือคุรอฟาตซุลูมาตมันคือชิริกซุลูมาตมันคือบรรดารูปปั้นรูปจเวททั้งหลายที่อยู่รอบกะบะมันคือคุรอฟาตต่างๆที่พวกเขานั้นคิดค้นอุตริขึ้นมาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อที่จะให้มนุษย์ไปสู่ฮูดาออกจากซุลูมาตไปสู่แนวทางของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องหาคำตอบพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเมื่ออัลลอฮ์บอกกับพวกเราเอาไว้แล้วว่ากุรอานเนี่ยนะเป็นคัมภีร์ที่จะนำพาพวกเราไปสู่หนทางที่ถูกต้องกุรอานเนี่ยนะคือคัมภีร์ที่จะพาพวกเรานั้นไปสู่ฮีดายะห์ไปสู่ฮูดาแนวทางที่เป็นทางนำที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามคือว่าและเราจะทำยังไงกับชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเราพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมบอกว่าพี่น้องนะรู้กันอยู่แล้วว่าวันนี้เราจะทำอย่างไรแต่บางครั้งบางคราวมันก็ตะขิดตะขวงอยู่ในหัวจิตหัวใจว่าจะดีไหมมันจะเอาดีไหมมันจะไปถูกต้องไหมอย่างนั้นมันจะดีหรือเปล่าอย่างนี้มันจะดีหรือเปล่าพี่น้องครับถ้าสิ่งที่อยู่ในกุรอานไม่ดีคำถามคือว่าแล้วอะไรดีแต่ต้องวงเล็บนะคำอธิบายที่อยู่ในอัลกุรอานนั้นต้องมาจากหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเข้าใจของท่านที่เป็นวะฮีซุกรอเขาเรียกว่าอัลหะดีษอธิบายอัลกุรอานเขาเรียกตัฟซีรบินมะซูดความเข้าใจในอัลกุรอานนั้นต้องมาจากเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุม1นบีหะดีษอธิบายกุรอาน2ซอฮาบะฮ์อธิบายกุรอาน3โทษที1อัลกุรอานอธิบายกุรอาน2หะดีษอธิบายกุรอานและ3เหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์อธิบายอัลกุรอานนี่เขาเรียกว่าตัฟซีรบิลมะซูดเราจะต้องนำความเข้าใจแบบนี้ทั้ง3อย่างนำมาเป็นสรณะในการดำเนินชีวิตของพวกเราผ่านใครอ่ะพี่น้องผ่านบรรดาครูบาอาจารย์ที่พวกเรานั้นได้ไว้ใจพวกเขาในการอธิบายอัลกุรอานฉะนั้นเราต้องกลับไปสู่อัลกุรอานเพราะ1กุรอานเนี่ยพี่น้องครับนำบรรดามนุษย์ทั้งหลายไปสู่หลักศรัทธาที่ถูกต้องปฏิเสธได้ไหมพี่น้องชีวิตที่เราเหลืออยู่พี่น้องเราต้องกลับไปหาอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานจะนำพาพวกเรานั้นไปสู่หลักศรัทธาที่ถูกต้องพี่น้องครับให้ยกหะดีษกี่บทก็แล้วแต่อัดดุนยาซิจนุลมุมินวะญันนะตุลกาเฟตดุนยานั้นเป็นคุกสำหรับมุมินแต่เป็นสวรรค์สำหรับกาเฟตหรือว่าจะยกหะดีษที่อิบนุอุมัรบอกว่าดุนยานี้มันก็เหมือนทางผ่านเพราะฉะนั้นเราจะผ่านไปแบบไหนอย่างไรล่ะให้มันคุ้มให้มันมีคุณค่ามีราคากับชีวิตของพวกเราโลกดุนยาเป็นทางผ่านหรือจะยกหะดีษให้มันครอบคลุมโลกจักรวาลนี้แบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องไม่พ้นสรณะในการดำเนินชีวิตฮูดานั่นคืออัลกุรอานกลับไปสิพี่น้องครับกลับไปดูในอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานนั้นสอนในเรื่องราวแห่งหลักศรัทธาเพราะในอัลกุรอานนั้นสอนในเรื่องราวของอะกีดะห์เพราะในอัลกุรอานนั้นสอนตั้งแต่เกิดยันตายพี่น้องเกิดมาทำแบบไหนอย่างไรอ่ะกุรอานบอกพอเวลามีชีวิตอยู่ค่อนข้างชีวิตทำยังไงอ่ะพอเวลาอายุ40ผ่านไปแล้วอัรบะอีนาอามัน40ผ่านไปแล้วจะทำยังไงกุรอานก็ได้บอกกับพวกเราเอาไว้ว่าพวกเราจะต้องขมีขมันขยันเหลือเกินในการที่จะทำอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับคนที่มีอายุ40ขึ้นไปพอเวลาไปสู่50 60แล้วจะเป็นยังไงอ่ะพี่น้องแน่นอนที่สุดแล้วครับ
ุกกมมันมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไหนฮุกกมอยู่ในอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของพวกเรานี่คืออัลกุรอานสองชีวิตของเรากลับไปดูในอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานจะเป็นทางนำไปสู่การอิบาดะห์ที่ถูกต้องปฏิเสธได้ไหมครับพี่น้องมันปฏิเสธไม่ได้พี่น้องเพราะอิบาดะห์เราต้องย้อนกลับไปดูว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสั่งใช้พวกเราเอาไว้แบบไหนอย่างไรกุรอานพูดในเรื่องราวของการละหมาดแบบไหนอย่างไรกุรอานบอกในเรื่องราวของอิบาดะห์การถือศีลอดแบบไหนอย่างไรกุรอานบอกในการทำฮัจญ์ในการทำอุมเราะห์แบบไหนอย่างไรตั้งแต่เกิดยันตายอย่างที่ผมเรียนให้ทราบบ่อยครั้งเราต้องย้อนกลับไปดูในอัลกุรอานการที่เราจะยึดมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการจ่ายซะกาตการถือศีลอดการทำฮัจญ์การเชือดการบนบานและอื่นๆอีกมากมายมันอยู่ในอัลกุรอานแต่อย่างที่ผมเรียนการอธิบายจะอยู่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการอธิบายนั้นจะอยู่ในความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้พวกเราก็หันกลับมาสิครับหันกลับมาสู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือร่มเงาแห่งอัลกุรอาน3กุรอานเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายจะนำพาพวกเราไปสู่จริยธรรมอัลอิห์ซานอัลอัคลากความซื่อสัตย์คำพูดที่ดีความยุติธรรมการไม่เนรคุณการไม่พูดเท็จการไม่โกหกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีคำสอนอยู่แล้วถามว่าคำสอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในอัลกุรอานเป็นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถามนิดหนึ่งถ้าชีวิตของพวกเรานี้พี่น้องที่เหลืออยู่เนี่ยเราไม่กลับไปดูในฮุกกลมที่มาจากอัลลอฮ์ซึ่งถูกระบุเอาไว้ในอัลกุรอานเราไม่กลับไปสู่แนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งบางส่วนถูกระบุเอาไว้ในอัลกุรอานแล้วเราจะกลับไปไหนครับเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงถ้าเราขาดอัลกุรอานพี่น้องเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะเวลาที่เขาได้ยินได้ฟังอัลกุรอานเขาดีใจเวลาที่เขาได้ยินว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาปรีเข้าไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปขอนบีครับวันนี้มีอายะห์อัลกุรอานอะไรบ้างอยากที่จะไปขอต่อท่านนบีแล้วพอเวลาเขารับอัลกุรอานหนึ่งอายะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ลักษณะนิสัยของพวกเขาจะยังไม่ไปขออีกนะจะยังไม่ไปขออีกจนกว่าพวกเขาจะปฏิบัติจนกว่าพวกเขาจะท่องจำจนกว่าพวกเขาจะสอนสั่งในสิ่งที่อยู่ในอายะห์นั้นได้แล้วเขาถึงจะกลับไปหานบีอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปขอวะฮีหรืออายะอีกอายะหนึ่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายการที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เราและท่านทั้งหลายเนี่ยพี่น้องจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นธรรมนูญที่ถูกระบุเอาไว้ในอัลกุรอานนี่คือข้อที่หนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้และสองพี่น้องขาดไม่ได้อีกครับถ้าเราเชื่อในอัลกุรอานอย่างเดียวเราก็จะเป็นพวกกุรอานียุนโดยปฏิเสธซุนนะหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้กะลิมะห์ที่2เราขาดไปใช้ไม่ได้เราจะไปมีในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แบบนี้อย่างเดียวไม่ใช่เป็นมุสลิมเพียงแค่ประตูบานแรกไม่ถูกต้องมีประตูบานที่2นั่นคือวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮุวะรอซูลุฮต้องเชื่อว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็จำเป็นที่จะต้องเอาแบบอย่างการปฏิบัติการมีมารยาททุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเรา
ดังนั้นพี่น้องไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับว่าคนที่ประเสริฐที่สุดบนโลกดุนยาแห่งนี้นั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทุกๆประชาชาตินั้นจะมีรอซูลแต่รอซูลของพวกเราคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลของพวกเราคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลของพวกเราไม่ใช่นบีอีซาไม่ใช่นบีมูซาแต่นบีอีซานบีมูซานั้นเราต้องเชื่อว่าท่านทั้งสองและนบีอื่นๆรอซูลอื่นๆนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เน้นย้ำว่ารอซูลของพวกเรานั่นคือมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจำเป็นที่จะต้องนำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้พูดเขาได้บอกเขาได้สอนสั่งกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศซอลิหะนำมาปฏิบัติในชีวิตของพวกเราทุกคนพวกเราทำได้ไหมครับชีวิตของพวกเราที่เหลืออยู่เนี่ยพี่น้องเราทำได้ไหมครับวันนี้คำถามของผมพี่น้องไม่ต้องตอบผมครับแต่วันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องตอบตัวของพวกเราเองเพื่อที่จะไปยืนยันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์บางคนบางท่านบ่อน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัดไม่ได้ดื่มครับเหตุผลเพราะอะไรอ่ะก็เราละทิ้งในซุนนะฮ์ของท่านนบีไงล่ะครับบางคนบางท่านน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัดไม่ได้ดื่มเพราะเราเชื่อไม่ถูกเราไปเชื่อไม่เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบาดะห์อากีดะห์อีมานหลักความเชื่อเราต้องเอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องและหลักความเชื่อที่มันปรากฏขึ้นมาเมื่อวานวันนี้และก่อนหน้านี้4-5วันพี่น้องรู้ไหมครับมีฟัตวาออกมาอย่างชัดเจนนะครับและมีฮุกมเกิดขึ้นมาใหม่โต๊ะครูบ้านเราก็บ้าจี้ตามเขาด้วยพี่น้องขออนุญาตนะครับทำไมอ่ะอวยพรวันคริสต์มาสได้ครับสำหรับมุสลิมมีนะครับฮุกมแบบนี้สำหรับมุสลิมนั้นสามารถที่จะอวยพรวันคริสต์มาสกับพวกนาซอรอได้ฮุกมเกิดขึ้นใหม่อีกแล้วครับพี่น้องแล้วถามว่าชีวิตของพวกเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราฟังแบบนี้ได้ยินแบบนี้เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าความรู้สึกของพวกเราบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกก็คำพูดแบบนั้นมันก็เกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่ปัญหาเอาใหม่ครับพี่น้องพิจารณาอีหม่านของพวกเราใหม่นะครับพิจารณาอะกีดะห์ของพวกเราใหม่คำว่าซุนนะห์ของพวกเราไม่ใช่ว่าเข้ามานานแล้วจะเป็นซุนนะห์ตลอดพี่น้องไม่ใช่ครับแต่ซุนนะห์ของเรามันคือการดำเนินชีวิตตั้งแต่อัลกุรอานไปจนกระทั่งถึงอิบาดะห์และอิบาดะห์จะต้องมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพวกต่างศาสนิกมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคสมัยของนบีมาบอกว่ามุฮัมมัดเอามั้ยล่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันจะนับถือศาสนาอิสลามและวันต่อไปฉันขอนะขอให้เจ้ามุฮัมมัดมานับถือศาสนาของเราบ้างผัดกันคนละวันนบีบอกว่าไงพี่น้องนบีบอกว่านี่ต่อให้พวกเองเอาดวงอาทิตย์เอาสุริยันและจันทามาไว้มือขวามือซ้ายของข้าข้าก็ไม่ยอมนี่คือจุดยืนของนบีครับนี่คือจุดยืนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมไม่รู้นะครับพี่น้องว่าข้อมูลพี่น้องจะรับฟังมาเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่รู้หรอกครับแต่วันนี้ศาสนาคือศาสนาฮุกมคือฮุกมและฮุกมจะต้องมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอวยพรได้กับคนคริสต์เนี่ยเขาจะทำแบบไหนอย่างไรอันนี้เรื่องของเขานะครับผมพูดในบริบทของความเป็นมุสลิมของพวกเราเราอวยพรกับพวกเขาได้ไม่ใช่ปัญหาทำไมอะครับนบีอีซาเกิดวันที่1มกราคมแล้วก็และเหตุผลทำไมครับ
นบีอีซาเกิดวันที่1มกราคมแล้วไงต่อคุกซอดแล้วไงต่อผมก็รอฟังต่อไปอ่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วเกิดวันที่1มกราคมแล้วไงอ่ะคือท่านกำลังจะบอกเหตุผลว่านบีอีซาเกิดวันที่1มกราคมและจึงเป็นเหตุผลให้พวกเรานั้นอวยพรวันเกิดได้หรืออวยพรวันปีใหม่ได้กระนั้นหรือแค่นี้เหรอครับผมได้ยินข้อความนี้มาจากแถวนนทบุรีแต่ไม่ใช่ว่าคนนนทบุรีจะเป็นแบบนั้นทั้งหมดไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งและผมบอกวันนี้ผมก็ต้องพูดครับทำไมอ่ะเราพูดกันมาตั้งนานครับพี่น้องว่าซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันเกิดวันแก่วันเจ็บวันนู่นวันนี่วันเทศกาลนู่นนี่นั่นเรารณรงค์ด้วยกับอายะห์อัลกุรอานเรารณรงค์ด้วยกับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแบบนี้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 แต่พอเวลาเปลี่ยนไปมีฮุกมใหม่เกิดขึ้นวัลอียาซุบิลลาห์พี่น้องครับฟังผมให้ดีนะครับฮุกมของอัลลอฮ์ฮุกมของนบีซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่ในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านมาพันกว่าปีเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายฮุกมเคยเปลี่ยนไหมครับฮุกมเคยเปลี่ยนไหมครับฮุกมไม่เคยเปลี่ยนถือศีลอดไม่29ก็30วันทุกวันนี้มี32วันไหมครับหัวซันไม่มีครับถือศีลอดวาญิบที่เป็นฟัรดูต้องถือศีลอดที่เป็นฟัรดูนะในเดือนรอมฎอนทุกวันนี้เปลี่ยนไหมครับไปถือศีลอดวาญิบเดือนชะวาลไม่เปลี่ยนครับซีนาในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เคยทำซีนาจริงแต่เป็นข้ออ้างว่าฮาลาลไหมไม่ใช่ครับซอฮาบะห์เคยทำซีนาและถูกลงโทษนะครับไม่ใช่จะมาอ้างว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกซอฮาบะห์เคยทำซีนาพี่น้องเชื่อไหมครับว่าคำพูดนี้ออกมาจากปากของตัวคุซุนนะไม่เป็นไรหรอกซอฮาบะห์เคยทำซีนาวัลอัยยาดุบิลลาห์ขออัลลอฮ์ปกป้องพวกเราฮุกมของอัลลอฮ์ตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เหมือนเดิมทุกประการเหมือนเดิมทุกประการพี่น้องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงละหมาดยังหันหน้าไปยังกิบลัตเหมือนเดิมไปยังกะบะเหมือนเดิมทำฮัจญ์ก็ยังต้องไปทำที่กะบะที่มักกะเหมือนเดิมอุมเราะห์ก็ต้องไปที่นั่นเพราะฉะนั้นฮุกมระหว่างเรากับต่างศาสนิกเมื่อก่อนเป็นแบบไหนอย่างไรทุกวันนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคืออะไรสิ่งที่เปลี่ยนคืออะไรครับพี่น้องอย่างที่ผมเรียนว่าฮุกมไม่เคยเปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนมันคืออะไรครับวันนี้เราก็ต้องพูดครับเพราะพี่น้องในสังคมพี่น้องมุสลิมเราจะได้กระเตื้องบางคนบอกรู้ในฮุกมอยู่แล้วดีครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้ผมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเทศกาลต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของต่างศาสนิกเขาถ้ามันไปผูกพันเกี่ยวกับหลักความเชื่อเราที่เป็นมุสลิมห้ามไปยุ่งครับละกุมดีนูกุมวะลียะดีนศาสนาของพวกเขาคือของพวกเขาศาสนาของเราคือศาสนาของเราและมันตะชับบะฮ์บิกอมินฟะฮัวมินฮุมใครบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่ไปยุ่งเกี่ยวกับหลักความเชื่อไปเรียนแบบพวกเขาหนึ่งกระทงหนึ่งคดีนบีบอกเป็นเหมือนพวกเขาเลยเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในดุนยานี้อย่างไรให้มีเกียรติในชีวิตที่เหลืออยู่พี่น้องเราจะอยู่ยังไงให้มีเกียรติครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนั่นคืออัลกุรอานสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนั่นคือหะดีษคือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะปล่อยให้อัลกุรอานถูกละเลยหรอครับ เราจะปล่อยให้หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกละเลยหรอครับซึ่งนั่นไม่ใช่พวกเราชาวซุนนะห์ชาวซุนนะห์คืออัลกุรอานคือที่1ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือที่1สองสิ่งสองอย่างนี้ต้องคู่กันและต้องผ่านความเข้าใจที่มาจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมบรรดาซะลาฟุศศอลิฮ์ทั้งหลาย
ชีวิตของพวกเราพี่น้องทุกคนปฏิเสธไม่ได้หรอกครับกุลลูนับซินซาอีกอตุลเมาททุกชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายก่อนที่เราจะตายเนี่ยพี่น้องผมไม่แน่พี่น้องครับขับรถกับหนองจอกอาจจะมีใครวางลูกแก้วก็ได้ใช่ไหมแต่ไม่มีปัญหาสำหรับผมขับรถกับน้องจอกพี่น้องอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็เป็นได้แต่ผมเนียดออกจากบ้านเป็นครั้งสุดท้ายและผมได้พูดพี่น้องในสิ่งที่บางคนบางท่านอาจจะไม่พูดก็ไม่เป็นไรถ้าผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์เป็นฮุกมที่ยังถูกยืนหยัดอยู่ณปัจจุบันนี้ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งต่างๆเหล่านั้นถูกละเลยวันนี้เรามากระตุ้นเตือนกันด้วยกับความเป็นพี่น้องของพวกเรานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ทำความดีให้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้สิ่งที่เป็นแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำนะก่อนที่จะตายไอตอนสบายดีนะพี่น้องให้ทำนะสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งเป็นหลักความเชื่อมาจากพระองค์อิบาดะห์ที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะไม่สบายให้ทำเช้าให้ทำความดีให้เชื่ออย่างถูกต้องให้ปฏิบัติรับใช้ศาสนาอิสลามก่อนเย็นจะมาถึงและถ้ายังมีชีวิตอยู่ตอนเย็นพี่น้องครับให้ทำอามัลอิบาดะห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำสั่งคำใช้ของท่านนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่รุ่งเช้าจะมาถึงทำนิดหนึ่งมาทำไมล่ะครับในจะคลอง20นะมาทำไมครับมาทำไมครับพี่น้องต้องการที่จะมาช่วยงานในแนวทางของซุนนะและต้องการที่จะมาฟังในสิ่งที่มันเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมไม่ได้การันตีว่าผมจะเป็นซุนนะไปตลอดไม่ใช่แต่ทุกวันนี้ผมบอกเลือดผมมันข้นพอพี่น้องที่จะบอกในสิ่งที่เห็นสิ่งที่สัมผัสว่ามันผิดหรือถูกเลือดผมมันข้นพอที่ผมจะพูดได้ผมก็ต้องพูดและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมของมุสลิมถ้าไม่มีการบอกไม่มีการกล่าวตักเตือนพี่น้องครับเราจะไม่แตกต่างอะไรจากพวกบันีอิสรออีลทำไมอ่ะพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้กับพวกเราได้ฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลูอีนัลละซีนะกะฟะรูมินบะนีอิสรออีลชนบะนีอิสรออีลนั้นถูกสาปแช่งทำไมอ่ะพี่น้องเพราะเขาไม่ตักเตือนกันมีชายคนหนึ่งนบีเล่าให้ฟังไปหาพรรคพวกเขาในบ้านหลังหนึ่งก็ไปตักเตือนนู่นนี่นั่นว่ามันผิดอย่างนั้นถูกอย่างนี้สิ่งนี้ไม่ดีนะสิ่งนั้นไม่ดีนะพออีกวันหนึ่งก็ไปเหมือนเดิมแต่พอไปแล้วนี่พี่น้องคนในบ้านนั้นเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหารจนกระทั่งว่าคนที่ไปเตือนนั้นไม่พูดไม่กล่าวตักเตือนอีกต่อไปนบีบอกว่านี่คือการกระทำของพวกบันีอิสรออีลและพวกเขานั้นถูกสาปแช่งอันเนื่องมาจากว่าเขาเห็นผลประโยชน์ดีกว่าความถูกต้องที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมไม่ได้บอกว่าพวกเราเห็นคุณเห็นประโยชน์จากใครที่ไหนไม่ใช่ผมพูดเตือนตัวของผมเองผมพูดเตือนคนที่มีความรู้ว่าถ้าวันนี้นั้นเราเห็นผลประโยชน์เห็นสิ่งที่มันมีค่ามีคุณค่าในโลกดุนยาแห่งนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนบีเตือนพวกเราไว้แล้วว่าเราจะไปเหมือนกับพวกบันีอิสรออีลซึ่งพวกเขานั้นถูกสาปแช่งอันเนื่องมาจากว่าไม่พูดไม่กล่าวไม่ตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาวันนี้ดีใจพี่น้องครับถึงแม้เวลาจะน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าผมบรรยายครั้งแรกในชีวิตคือที่นี่เมื่อก่อนเป็นมัสยิดหลังเก่าผมมากับเพื่อนผมนะครับยาซีนมูซานี่คือเพื่อนของผมอัดดานานอิหม่ามอับดุลลาติฟนี่เพื่อนของผมทั้งนั้นผมก็มาเที่ยวมาช่วยงานแบบนี้แหละแต่ก่อนงานวันนั้นมีบรรยาย
ผมก็ได้ขึ้นบรรยายตอนเรียนอยู่ของ19แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับด้วยกับวัยและก็วัยวุฒิด้วยด้วยกับเวลาด้วยนะตอนนั้นผมบรรยายที่นี่เป็นครั้งแรกและผมก็ดีใจนะครับฮาจีอับดุลลอฮ์เชิญผมผมรับเลยผมไม่ปฏิเสธและพี่น้องที่ไหนเชิญผมผมไปหมดนะครับผมยืนยันตรงนี้ผมไม่มีปัญหาแต่ประการใดและขอบคุณนะครับกับเจ้าภาพขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่วันนี้นั้นมาร่วมงานกันมาจากคลอง20ก็มานะอัลฮัมดุลิลละห์มาจากหนองจอกมาจากร่ม9ก็มากันอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้พี่น้องครับมันเป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเรานั้นเห็นกันหมดและอินชาอัลลอฮ์ไปในสวรรค์ถ้าไม่เจอใครเนี่ยที่อยู่ในงานแห่งเนี่ยบอกกับอัลลอฮ์เลยบอกว่าอย่าอัลลอฮ์สมมุตินะครูกอซอดได้เข้าไปก่อนอับดุลฮากีมไปไหนล่ะอย่าอัลลอฮ์ครูฮัสซันเข้าไปก่อนผมสมมุติอินชาอัลลอฮ์ฮากีอับดุลฮากีมไปไหนล่ะอย่าอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะได้อนุมัติให้พวกเรานั้นได้ตามหากันในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้คงจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับมีคำพูดคำจาอันใดที่มันฟังแล้วไม่สบายใจแต่ด้วยความเคารพนะครับผมจริงใจจริงๆที่จะพูดในเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องราวของวันนี้มีอะไรมาอัฟนะครับและอินชาอัลลอฮ์พบกันในครั้งคราวต่อไปวัลลอฮุวะลิยุตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์